แก๊สมาแล้วแต่ว่าพลังงานหลังๆมาเนี่ยก็มีการพูดถึงพลังงานหลากหลายรูปแบบนะครับรูปแบบนึงที่มีการพูดกันมากก็คือเรื่องของพลังงานจากแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์พาวเวอร์นะครับก็ที่ผ่านมาก็มีการพูดเรื่องของโซลาร์ฟาร์มแต่ว่าล่าสุดนะครับมีการพูดกันถึงเรื่องของโซลาร์รูฟคือไปติดบนหลังคาครับทิศทางประเทศไทยกับพลังงานการใช้พลังงานการติดโซลาร์รูฟเนี่ยอนาคตคุณพิสิทธิ์มองว่าจะเป็นยังไงครับคือเรื่องพลังงานทดแทนก่อนพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานต่างๆที่เป็นพลังงานเมื่อก่อนเรียกทางเลือกด้วยมั้งครับทิศทางของประเทศเนี่ยมันจะต้องขับเคลื่อนไปทางนั้นอยู่แล้วเพราะโลกไปทางนั้นครับนะฮะส่วนหนึ่งก็คือหนึ่งความสะอาดกับสองก็คือเรื่องของการที่เราจะช่วยกันกระจายนะฮะไม่ให้มาเป็นภาระนะครับรวมศูนย์อยู่กับพลังงานบางตัวที่มีปัญหาด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นถ่านหินไม่ว่าจะเป็นฟอสซิลฟิวทั้งหลายนะครับทีนี้ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าต้นทุนเนี่ยมันสูงนะครับอย่าง 4-5 ปี 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยพูดถึงพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยจะให้ใครไปทำเนี่ยบอกโอ้โหรัฐต้องไปอุดหนุนเยอะเลยเพราะต้นทุนการผลิตมันสูงในอดีตในอดีตครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นปรากฏการณ์ชัดเจนว่าต้นทุนตรงนี้ลดลงเร็วมากนะครับมันจึงเป็นผลทำให้ในหลายประเทศที่อยู่ในตะวันตกบ้างนะฮะแม้กระทั่งในเอเชียตอนหลังๆเนี่ยตัวนี้ขยายเร็วมากเพราะต้นทุนมันลดต่ำลงนะครับทีนี้ของประเทศไทยเนี่ยที่เราไปมุ่งทำกันมากก็คือเรื่องโซลาร์ฟาร์มอย่างที่อาจารย์พูดนั่นก็คือหมายความว่าหาพื้นที่มีที่เยอะใหญ่เยอะๆแล้วก็ไปตั้งเอาแผงตรงนี้นะฮะแล้วก็คนก็มาขอที่จะไปผลิตแล้วก็ต้องได้รับเงินอุดหนุนในการที่จะขายไฟใช่ไหมครับเพราะว่าไม่งั้นค่าไฟก็จะสูงมากแล้วก็พอมีตรงนี้มีปัญหาปั๊บก็เลยจำกัดเป็นโควต้าบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็พบความจริงว่ายุ่งยากพอสมควรแหละในการทำตรงนี้นะฮะผมว่าตรงนั้นอะทิศทางตรงนั้นอะมันไปได้เท่านั้นแหละครับที่เราเคยทำกันมาแต่ขณะนี้เนี่ยที่ข้อเสนอที่น่าสนใจก็คือโซลาร์รูฟรูฟนี่คือหลังคาก็คือหลังคาครับก็คือทำไมไม่ให้บ้านเรือนของเราเนี่ยเอาแผงตัวนี้มาทำเป็นหลังคาแล้วก็ผลิตไฟฟ้าคือที่ดินนี่ไม่ต้องมีเรื่องที่ดินนะครับก็จริงๆก็ถามว่าทำกันบ้างหรือยังทำกันบ้างแล้วนะครับที่ผ่านมาก็ทำกันบ้างแล้วแต่อย่างนี้ครับไฟฟ้าที่ผลิตจากหลังคาเนี่ยนะจริงๆโดยทั่วๆไปส่วนใหญ่ก็คงไม่พอใช้หรอกครับมันจะใช้ได้ไม่ได้เยอะใช้ได้ไม่เยอะนะฮะมันก็ลดภาระเรียกว่าเป็นการลดดีกว่านะแต่ว่าลดภาระลงแต่ว่าความคุ้มทุนเนี่ยก็ต้องใช้เวลาพอสมควรครับนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องพูดเสียเลยนะฮะไม่ได้ไปตำหนิเขานะครับแต่ว่ามันเป็นธรรมดาครับคือการไฟฟ้าก็อาจจะพูดตามตรงก็อาจจะไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่เพราะว่าการทำอย่างนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าเขาก็ขายไฟน้อยลงนะเพราะนั้นมันจึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องมีสัญญาณที่ชัดว่าตกลงสนับสนุนเรื่องแบบนี้หรือไม่ไม่งั้นเอกชนหรือครัวเรือนเนี่ยฮะคือเขาก็จะซื้อไฟน้อยลงการไฟฟ้าก็มีความรู้สึกว่าตัวเองขายไฟได้น้อยลงแต่ว่ายังต้องดูแลระบบสายส่งดูแลต่างๆต้นทุนยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องเข้ามาดูตรงนี้ทีนี้ถามว่าในประเทศอื่นเนี่ยตัวเนี้ยขยายอย่างรวดเร็วเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากระบบการซื้อขายไฟก็คือว่าไฟเนี่ยบางช่วงที่ผลิตถึงแม้ว่าเราไม่ได้ใช้เนี่ยนะไอ้ส่วนเกินที่ว่าเนี่ยขายให้กับการไฟฟ้าได้ไหมป้อนเข้าไปสู่กริดได้ไหมนะครับคือถ้าป้อนเข้าไปได้ขายตรงนี้ได้เนี่ยความคุ้มทุนของการติดหลังคาเนี่ยมันก็จะคุ้มทุนเร็วขึ้นค่อนข้างเยอะเพราะมันได้ทั้งการประหยัดแล้วก็ตัวไหนช่วงไหนที่ไม่ได้ใช้ก็ขายได้ด้วยราคาที่ขายเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อกันแพงนะครับซื้อกันอาจจะในราคาที่ซื้อขายที่ขายเขาก็ได้หรืออาจจะหักส่วนหนึ่งเพราะบอกว่ายังมีค่าบริหารจัดการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เกิดแรงจูงใจในการที่จะติดตัวนี้เนี่ยมากขึ้นนี่ที่ผ่านมาเนี่ยตรงเนี้ยการไฟฟ้าก็บอกว่าหนึ่งมีปัญหาเรื่องกริดที่จะรองรับนะฮะสองก็อาจจะบ่นว่ากลัวว่าถ้าทำกันไปเยอะๆเนี่ยยังไงกลางคืนเขาก็ยังต้องไปลงทุนเรื่องของการกำลังการผลิตไฟฟ้าซึ่งมันจะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นนะครับแล้วก็สามแน่นอนก็คือว่าอย่างที่บอกรายได้เขาก็คงหายไปพอสมควรกันแถมยังต้องไปซื้อไฟจากประชาชนด้วยนะฮะแต่ถ้าเรามองว่าเรื่องนี้
มันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับอนาคตเออนี่ผมคิดว่าสำคัญเลยเพราะว่าจากนี้ไปคงต้องมองไม่ใช่มองวันนี้แต่ว่าหนึ่งเป็นเรื่องที่ดีสำหรับอนาคตสองความจริงมันกำลังจะเป็นโอกาสทองเป็นนโยบายที่ทำให้เป็นนโยบายเพื่อคนจนหรือโปรพัวได้อีกก็คือว่าทุกคนสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าได้ไม่ว่าจะรวยหรือจนถูกต้องนะครับทีนี้เนี่ยที่ผมอยากให้ข้อคิดก็คือว่าเรามีนโยบายใช้ไฟฟรีจำได้ไหมครับครับใครใช้ไฟไม่เกินกี่หน่วยไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องเสียค่าไฟเนี่ยตอนทำมาเนี่ยคือมันเปลี่ยนมาเรื่อยนะตั้งแต่ว่าไม่เกิน150หน่วยไม่เกิน90หน่วยไม่เกิน50หน่วยที่ผ่านมาเนี่ยมีครัวเรือนเป็นหลักล้านนะที่ใช้ไฟฟรีแสดงว่าใช้ไฟไม่ถึงใช่เพราะถ้าใช้ฟรีนี่ต้องใช้ไม่ได้เยอะมากผมมานั่งนึกว่าถ้าครัวเรือนเหล่านี้ติดโซล่ารูฟผมว่าเขากำลังจะเป็นเหมือนโรงไฟฟ้าขนาดย่อยเหมือนกันนะใช่เพราะว่าปริมาณแล้วคนเหล่านี้เรายอมรับแล้วนี่ว่าเขายากจนเนี่ยแล้วเราไม่ได้เก็บเขาอยู่แล้วเขากำลังจะมีรายได้จากการขายไฟเนี่ยทำไมเราไม่ทำนะแต่จะทำตรงนี้แล้วก็ทีนี้จะทำตรงนี้ได้เนี่ยก็คือความหมายก็คือว่ารัฐต้องเข้าไปช่วยการไฟฟ้าแล้วทีนี้ครับทำยังไงว่า1รัฐไปช่วยเขาลงทุนเรื่องเครือข่ายสายส่งกริดให้มันรองรับเพราะมันต้องพลังงานแบบนี้นะฮะ2ช่วยเขาก็คือว่าดูซิว่ากติการาคาการซื้อขายไฟที่มันเป็นธรรมเนี่ยเป็นยังไงนะที่ผมกังวลนิดหน่อยก็คือว่าพอรัฐบาลยังลังเลในเรื่องแบบนี้มันก็จะไปไม่สุดแล้วในที่สุดมันก็จะไปแบบไม่ค่อยตรงเป้าคำว่าไปไม่สุดก็คือจะยังไม่ค่อยกล้าเปิดเสรีแล้วประชาชนก็จะขอทำโควต้าก่อนแบบนี้ประชาชนก็จะสับสนด้วยว่าพึ่งประชาชนทีนี้พอทำโควต้าต่อนะฮะแล้วก็กำลังกลัวอีกว่าอะไรนะครับเดี๋ยวจะมีคนที่เป็นบริษัทโรงงานคนนั้นคนนี้จะมาเอาประโยชน์อะไรตรงนี้ก็เลยเหมือนกับบอกว่าคล้ายๆกับใครจะทำก็ต้องลงทุนเองไอ้ตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นว่าในที่สุดเนี่ยคนจนจะไม่มีสิทธิ์คือการลงทุนเนี่ยคือคนจนเป็นโควต้าในปั๊บเนี่ยผมว่าโอกาสคนจนจะได้โควต้าก็น้อยแล้วถ้าคนจนต้องหาทุนมาเองเนี่ยก็ยากนะจริงๆในต่างประเทศเนี่ยที่ทำกันยังไงครับที่ขยายตัวเร็วครับบริษัทเอกชนเนี่ยเขาจะไปติดให้อาจารย์เลยฟรีแต่ว่าเขาบอกว่าเขาขอแค่ว่าไฟที่อาจารย์ผลิตได้เนี่ยเป็นของเขาเขามีทุนเขามีทุนเขารับเขามาติดให้ถูกไหมฮะเขามีทุนเขามาติดให้อาจารย์แต่ว่าพออาจารย์เริ่มขายไฟได้เขาก็มีรายได้จากตรงนี้คือเป็นไฟส่วนเกินเป็นไฟส่วนเกินที่เขาได้ไปแต่ผมก็ยังได้ใช้ไฟตามจริงเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะไปได้เพราะนั้นเราก็อยากจะเห็นนโยบายที่มันไปเร็วอะเสรีแล้วก็ต้องเปิดโอกาสให้มีการลงทุนเข้ามาได้แต่ต้องมีความร่วมมือกับทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วถูกต้องแต่ว่ามันก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญแล้วก็รัฐบาลก็คงต้องเข้าไปช่วยการไฟฟ้าว่าในแง่ของการไฟฟ้าเองเนี่ยจะดูแลอย่างไรนะครับรวมไปจนถึงว่าถ้ามีปัญหาถึงจุดนึงที่เกรงว่ายังต้องลงทุนเรื่องกลางวันกลางคืนก็ต้องไปดูว่ามีแรงจูงใจอะไรได้บ้างที่จะทำให้ระบบการใช้ไฟฟ้าเนี่ยไม่ทำให้ตัวการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่เรียกพีคโหลดเนี่ยมันจะมาเป็นปัญหานะครับครับอีกส่วนหนึ่งที่ต้องพูดก็คือว่าที่เราพูดถึงกลางวันกลางคืนเนี่ยเราก็อยู่บนสมมติฐานก็คือเราบอกว่าไม่ต้องใช้แบตเตอรี่คือถ้ามันใช้แบตเตอรี่ด้วยมันก็สามารถที่จะเก็บไฟได้เก็บได้ซึ่งตัวนี้ยังเป็นเรื่องที่แพงอยู่อ๋อคือถ้าไม่มีแบตเตอรี่เนี่ยก็ใช้ได้เฉพาะมันก็ใช่ครับมันก็ต้องปล่อยเข้าไปเลยคือมันไม่ได้เก็บไว้ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่รัฐบาลเริ่มมาดูจริงจังว่ากำลังจะขยายตัวนี้แต่ผมอยากให้มันไปให้สุดก็คือว่าเริ่มเปิดเสรีเริ่มอะไรต่างๆแล้วก็มีอีกปัญหาหนึ่งซึ่งก็มีหลายๆคนก็เตือนผมมาด้วยว่าให้ช่วยพูดด้วยก็คือเรื่องวันข้างหน้าก็ต้องคิดถึงเรื่องปัญหาขยะที่เกิดขึ้นจากตัวแผงด้วยคือตัวแผงมันมีอายุตัวแผงมันมีอายุมันมีการใช้งานของมันอายุของมันแล้วก็การกำจัดการอะไรเนี่ยมันก็จะมีต้นทุนและมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ต้องให้คิดถึงตรงนั้นเพราะว่าปกติพวกโซลาร์เซลล์พวกแบตเตอรี่เนี่ยเขาก็บอกขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยมันจะมีปัญหาของมันอยู่โอ้นี่ก็เป็นการมองไปในอนาคตเหมือนกันแต่ว่าผมว่ามันถึงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะวันนี้อยู่ดีเรามาพูดทั้งเรื่องน้ำเรื่องพลังงานคืออันนี้คือโครงสร้างสำคัญเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรแล้วก็ใกล้ตัวประชาชนใช่ความจริงเนี่ยมันมีอีกตัวนึงนะคือเรื่องที่ดินที่ต้องพูดกันด้วยซึ่งก็ใกล้ใกล้ตัวซึ่งก็ใกล้เหมือนกันเพราะกำลังจะมีเรื่องภาษีที่ดินออกมาว่ามันจะเป็นยังไงบางทีเรื่องแบบนี้ก็ต้องดูให้ครบวงจรนะฮะมีโดยเฉพาะดินกับน้ำเนี่ยมีคนพูดเยอะเลย
บอกบังเอิญเราแยกกันอยู่ใช่ไหมกรมที่ดินกับกรม กรมน้ำทั้งหลายเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ำแต่จริงมันเป็นเรื่องที่บางทีต้องบริหารจัดการร่วมกันผูกพันกันรวมไปถึงพลังงานด้วยครับหมายก็จริงดูแล้วเนี่ยถ้ามองปัญหาอย่างที่คุณอภิสิทธิ์บอกเลยคือโครงสร้างมองไปที่โครงสร้างแล้วแก้กันแบบภาพใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ต้องดูรายละเอียดเรื่องการปฏิบัตินิดนึงตรงนี้ก็น่าจะสามารถบรรเทาอุปสรรคหลายๆอย่างไปได้นะครับที่ผ่านมา